คยคิดว่าความสุขที่กำลังจะเริ่มต้นต้องมาหยุดลงผู้หญิงที่เดินไม่ได้ดูแลตัวเองก็ไม่ได้ใครจะอยากใช้ชีวิตด้วยสู้ๆนะกิฟต์ต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันให้ได้นะกิฟต์เขาคงมีชีวิตที่ดีกว่านี้ถ้าไม่ต้องมาลำบากเพราะเราเราจะก้าวเดินไปด้วยกันเป็นชีวิตต่อจากนี้เราจะดูแลเขาให้ดีที่สุดศูนย์ฟื้นฟูสมองและระบบประสาทโรงพยาบาลสุขุมวิทก้าวไปกับเรา